บักกะบูดอททีวี T-Tech T-Tech ออนไลน์วันนี้มีบรรยากาศงานเปิดตัว Uber Eats แอปพลิเคชันส่งอาหารสำหรับคนกรุงมาฝากกันค่ะ Uber ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันรถร่วมเดินทางได้เปิดตัว Uber Eats แอปพลิเคชันน้องใหม่ล่าสุดสำหรับส่งอาหารซึ่งได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่17 มกราคมที่ผ่านมาโดยมีร้านอาหารเข้าร่วมกับ Uber Eats มากกว่า100ร้านทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติซึ่งพื้นที่ที่เปิดให้บริการในช่วงแรกนี้จะอยู่ในเขตสาทรสีลมปทุมวันเพลินจิตนานาอโศกพร้อมพงษ์ทองหล่อและเยาวราชเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกาถึง 22 นาฬิกาส่วนการใช้งานแอปพลิเคชันเพียงแค่ระบุสถานที่จัดส่งอาหารเลือกร้านอาหารกดสั่งและสามารถตรวจสอบขั้นตอนการจัดส่งได้แต่ผู้ใช้งานจะต้องชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตและเดบิตเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาใช้งานได้แบบฟรีๆทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ค่ะคุณผู้ชมที่สนใจข่าวสารด้านสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีก็สามารถติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ในรายการ T-Tech แฟนเพจ T-Tech และ bakaboo.tv ค่ะ T-Tech